เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะแฮกเกอร์ตอนการสลับกับดักระหว่างคนกากและแฮกเกอร์คนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกับดักที่ผมได้ถูกสลับโดยพระเจ้านะครับก็เป็นกับดักที่ทรงพลังมากๆเลยนะที่สลับกับแฮกเกอร์นั่นเองนะโอเคนี่ครับกับดักของผมนะก็จะเป็นเบลร็อกนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถหลุดออกมาจากกับดักนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปในนั้นแล้วเพราะว่าแน่นอนครับว่าเบดร็อกเนี่ยมันแข็งแรงมากๆไม่มีอะไรที่จะสามารถทำลายมันได้เลยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหลบหนีด้วยการขุดบล็อกมันก็จะไม่เป็นผลนะครับโอเคก็กับดักนี้ก็จะประกอบตุ้ยประกอบไปได้รั้วนะครับไม่ใช่รั้วสิเรียกว่าอะไรนะลวดหนามเป็นลวดหนามแล้วก็ใต้นี้ก็จะเป็นน้ำกรดนะครับบอกได้ว่าถ้าคุณอยู่ข้างในนี้ไงคุณก็ตายแน่ๆนะครับเพราะว่าคุณจะไม่สามารถหนีออกมาได้เลยนะถ้าคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันนะครับเพื่อความโหดผมจะเอาแอปเปิลทองไปแล้วกันแต่แอปเปิลทองอาจจะทำให้คุณรอดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีก็นั่นแหละแตกสวยพี่สวยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูไม่ผมต้องไปอยู่ในนั้นสิเอาสัก16ลูกแล้วกันเราจะดูกันว่า16ลูกเนี่ยจะพอกับการหลบหนีหรือเปล่านะโอเคเกมหมดอ้าวไม่ใช่นี่ครับเห็นไหมเราจะติดสถานะพิษเอาแต่ทำไมผมไม่เจ็บเลยอ่ะเอาแปลกเข้าไปอีกโอ้เนี่ยแค่คุณคิดจะหนีเนี่ยมันก็ยากแล้วจริงๆแล้วน้ำกรดเนี่ยมันจะต้องเลือดลดนะครับเพราะมันเป็นน้ำกรดไงมันเป็นพิษน่ะนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงไม่เลือดลดเลยแต่ก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าแค่คุณพยายามจะขึ้นไปคุณก็จะโดนลวดหนามแบบทิ่มแทงเอาเรื่อยๆจนกว่าคุณจะตายไปจากโลกนี้นั่นเองดูคุณต้องเสียแอปเปิลทองกี่ลูกล่ะคุณถึงจะขึ้นไปได้โอ้โหเพราะว่าเผลอๆ64ลูกนี่อาจจะไม่รอดได้ซ้ำหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณขึ้นดีๆคุณอาจจะรอดก็ได้แต่มันเป็นไปได้ยากอ่ะมันมีทั้งน้ำกรดมีทั้งหลอดน้ำอ่ะแล้วแถมคุณยังจะโดนน้ำเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยพาคุณตกลงไปข้างล่างอีกโหเรียกได้ว่ารอดยากกันเลยทีเดียวเชียวดูครับโอ้ผมว่า16ลูกน่าจะไม่เพียงพอกับการเอาตัวรอดจากกับดักนี้โอ้เจ็บอ่ะคุณไม่เชื่อคุณลองดูได้ครับแป๊บเอ้ามันไม่หลุดออกจากกับดักวะเฮ้ยมันไม่เอาเนี่ยครับคุณก็จะโดนกับดักเล่นงานไปเรื่อยจนกว่าคุณจะตายไปจากโลกนี้เป็นไงโหดปะล่ะนี่แอปเปิ้ล16ลูกแล้วได้กินไป8ลูกมันยังไม่รอดออกมาเลยอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวไหนบนโลกใบนี้ที่ตกลงไปในกับดักนี้แล้วคุณจะมีโอกาสรอดเป็น0นั่นเองนอกจากว่าคุณเดี๋ยวจะเกมโหมด1นั่นแหละถ้าคุณเกมโหมด1ไงคุณก็รอดแล้วเพราะคุณอมตะไงล่ะเฮ้ยแต่ก็ทางกลับกันนะใครมันจะโง่ลงไปล่ะถูกป่ะล่ะใครมันจะโง่ลงไปแต่อันนี้เป็นแค่ตัวกับดักเฉยๆนะครับการที่คุณจะหาเหยื่อคุณก็ต้องหาอะไรมาล่อนะหาอะไรมาล่ออะไรประมาณเนี้ยแบบข้างล่างมีสมบัติมีเงิน10ล้าน20ล้านมีของที่มีมูลค่าอะไรแบบนี้นะครับเขาถึงจะลงไปนั่นเองนะแต่แล้วก็ต้องนั่นแหละลงมันก็ลงยากอ่ะแต่ถ้า
เอาแค่ตรงนี้อ่ะคุณก็รอดยากแล้วเหมือนกันอ่ะรอดยากไหมเอาแค่ตรงปากทางเลยคุณจะออกไม่ได้เลยครับแล้วถ้าคุณติดอยู่ข้างในสุดอ่ะโอ้โหยังไงก็ตายครับยังไงก็แตกหนึ่งสวยไม่สวยแน่นอนนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองไม่กินแอปเปิลดูนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเอาแบบสมมติว่าเดินซุ่มซ่ามไปติดกับดักอ่ะลา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 เอาค้างค้างค้างเฉยลา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 เอาติดกับดักแค่ได้คุณก็รอดไม่ได้แล้วครับแตกต่อให้คุณมีแอปเปิลทองคุณก็ไม่รอดนะครับเพราะผมเทสไปแล้วนะมันเป็นกับดักที่โคตรจัดๆเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวผมจะเทสกับสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นแล้วกันเอาแค่คนนะครับคนก็ยังไม่รอดแล้วสัตว์มันจะไปเหลืออะไรล่ะผมจะเอาเป็นมอนเตอร์แล้วกันเอาเป็นคีเปอร์ไหมคีเปอร์คีเปอร์โอเคปรับเป็น normal ไอคีเปอร์นี่ครับอย่าว่าเลยครับแค่นี้ก็ไม่รอดนะครับอ่ะข้างล่างครับยังไงก็แตกครับเอาเป็นตัวอะไรที่แบบโหดๆบ้างมะไซเบอร์ดีมอนไม่รู้ตัวอะไรน่าจะเป็นอ่ะยังไงก็ไม่รอดแน่นอนครับเอาแคสหาตัวอะไรที่แบบโหดๆซอมบี้พิกแมนโซเจอร์ซูเปอร์มูแทนเอเลียนบักอะไรเนี่ยคำหนึ่งนะเอาแคสโอ้โหไปเสียไปซีมาเฮ้ยนั่นแหละครับไม่รอดครับต่อให้เป็นมนุษย์ต่างดาวก็ไม่รอดครับไอ้กับดักนี้มันเอาเรื่องจริงสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับกับดักนี้เป็นกับดักที่ OP มากๆนะครับถ้าใครติดแล้วก็ยังไงก็ตายแน่ๆ 100% ครับแม้แต่มนุษย์เราเองก็ไม่รอดนะครับเพราะว่ามันเป็นกับดักที่พรากชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเคก็นั่นแหละครับแค่คุณติดแค่ข้างหน้าคุณก็ไปไม่รอดเหมือนกันครับเพราะมันติดลวดหนามตรึงเอาไว้ไม่ให้คุณหนีนะครับแล้วไม่ต้องถามครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างในสุดด้วยไงคุณก็แตกหนึ่งสวยไม่สวยแน่ๆนะครับโอเคคุณผู้ชมก็อย่าจะลืมให้คะแนนความโหดของกับดักตัวนี้ด้วยนะครับโอเคที่ถูกสลับจากแฮกเกอร์นะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมแฮกเกอร์โย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมจะมารีวิวกับดักโง่ๆที่ผมโดนสลับโดยพระเจ้ากันนะครับผมก็เป็นกับดักที่โง่มากๆเลยครับมันโง่ไงเดี๋ยวไปดูเลยฮะโอเคนี่ครับแท้เมื่อคุณเห็นอย่างนี้แล้วคุณก็รู้แล้วครับว่ามันเป็นกับดักอะไรนะมันคือกับดัก TNT นั่นเองนะครับก็จะมี TNT อยู่ใต้บล็อกทรายนะนั่นแหละมันดูโง่ยังไงเหรอก็มันเป็นกับดักที่ไม่ได้ทำให้แบบถึงตายครับมันทำให้แบบเสียเวลาแค่นั้นเองนะเสียเวลาครับเล็กน้อยนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแล้วกันอ่ะเทสตัวเปล่าเลยไม่มีชุดเกาะไม่มีแอปเปิลทองอ่ะดูครับอุ้ยอุ้ยทำไปเล่นไปมันก็ทำให้ถึงตายเอาเดี๋ยวเราเกิดบ้านนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยเอาผมมาเกิดบ้านไอ้นี่ได้ไงเนี่ยไอ้บ้านคนกากได้ไงวะเนี่ยฮะก็แหมผมอาจจะดูถูกเกินไปครับเอาจริงมันก็ทำให้ถึงตายได้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความลึกนะครับมันขึ้นอยู่กับความลึกนั่นแหละถ้าเกิดว่าลึกมากก็โอกาสตายยิ่งเยอะนะครับเพราะว่ามันสูงไงมันสูงอ่ะพอยิ่งสูงครับเราก็จะยิ่งเจ็บนั่นแหละอ่ะตายปะอ๋ออันนี้ไม่ตายครับอันนี้ไม่ตายนะโอเคอันนี้ไม่ตายนะก็กับดักแบบนี้ก็อย่าไปทำติดกันนะครับอันนี้ผมแค่แบบให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะถ้าติดกันก็คือมันระเบิดนะครับพอมันระเบิดปุ๊บความเสียหายอ่ะมันจะลามไปถึงกับดักตัวอื่นนั่นเองนะพอมันลามไปถึงกับดักตัวอื่นแล้วกับดักตัวอื่นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสิทธิภาพมันจะต่ำลงนะครับเพราะว่ามันนั่นแหละมันโดนนั่นแหละเดี๋ยวจะเทสกับคีเปอร์ละกันไอตัวระเบิดเนี่ยวางมาเลย
ดูดีว่าเขาจะตายหรือไม่อ่ะตายครับคิปเปอร์ตายแล้วซอมบี้อ่ะซอมบี้ยังไงก็ตายแล้วซอมบี้อ่ะตกลงไปก็8ดาเมจแล้วตายนะครับสรุปคือตายนะก็ผมดูถูกเกินไปนะแต่มันทำให้ตายได้แต่ไอ้ที่ตายนี่หมายถึงว่าตัวเปล่านะเว้ยถ้ามีชุดเกราะผมว่าไม่ตายอ่ะเออถ้าไม่มีชุดเกราะคือก็ตายครับแต่ถ้ามีก็ไม่ตายอันนี้แตกแน่ๆโอ้โหเราจะไปดูว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตกันนะฮะเอาเป็นตัวเดียซอมบี้ฟาร์มเมอร์น่าจะเป็นม็อดแน่ๆอันนี้อ๋อไม่ใช่หรอเอ้ยอันนี้วิลเลจเจอร์นี่โอเคครับแตกสวยพี่สวยโอ้ยอันนี้ไงก็แตกเลือด18เองเนี่ยโอ้โหแค่นั้นก็จะตายครับเอาตัวแบบถึกๆอ่ะวิเทอร์สเกลตันแล้วกันเลือดมันเท่าไหร่นะ40ป่ะอ๋อ20ว่ะโอเคไปโอ้โหไม่รอดผมว่าเออโอ้โหถ้าเป็นพวกมอนเตอร์แทบจะไม่มีตัวไหนที่จะมีชีวิตรอดจากกับดักนี้เลยก็ว่าได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่ตายครับอันนี้ไม่ตายโอ้สุดยอดไปเลยเพื่อนโอเคเราพบผู้รอดชีวิตแล้วอาจจะเป็นที่ดาเมจมันน้อยลงอีวอลเกอร์แล้วกันอีวอลเกอร์ไปเฮ้ยมีกวดอีวอลเกอร์จะรอดนะโอ้ไม่รอดนะอีโบเกอร์ยังไม่รอดเลยเลือด24เลือดเยอะนะฮะการเดียนไม่เอาโอ้โหผมเกลียดมากเลยตัวนี้วิเทอร์สเกลตันแม่มดผมว่าแทบจะไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่จะรอดเอาแม่งไม่ตกไปวะมันไม่ตกอ่ะโอ้ย26ว่ะอันนี้อาจจะรอดนะเอ้ยมันคิวเลือดได้โอเคมันรอดมันรอดมันเห็นว่ามันหิวเลือดโอเคแม่มดอาจรอดครับสเกลตันไม่น่ารอดดูทรงละแตกมันรอดเพราะว่าอะไรว่ามันข้างล่างมันเละแล้วครับแต่มันเละอย่างนี้แล้วมันต้องไปกับดักแบบห่างๆกันเว้ยมันไม่สามารถที่จะวางติดๆกันได้นะฮะโอเคประมาณนี้แหละเออสลับกับดักของผมที่โดนสลับจากพระเจ้าก็สรุปได้ว่ามอนเตอร์มีมอนเตอร์หลายตัวนะที่จบชีวิตลงด้วยกับดักนี้นะครับยกเว้นบางตัวอย่างเช่นไอแม่มดอะแม่มดมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ามันหิวเลือดเว้ยเลือดมันเหลือ18มั้งแล้วมันหิวมา4อ่ะก็เป็น22โดนระเบิดไปมันก็เกือบตายครับไอตัวที่รอดนี่คือเกือบตายหมดเลยนะแต่ถ้าตัวที่ไม่รอดก็คือตายเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เราเหรอถ้าเป็นมนุษย์เราก็ถ้าไม่มีชุดเกราะตัวเปล่าไงก็แตกครับแต่ถ้าเกิดว่ามีชุดเกราะอะไรอย่างงี้ผมว่าไม่แตกนะแค่ทำให้บาดเจ็บประมาณนี้ครับบาดเจ็บขั้นหนักอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ทำให้เสียเวลาเพิ่มนะครับว่าคุณต้องหาวิธีขึ้นมาบนพื้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนนะครับสำหรับกับดักของแฮกเกอร์ที่ถูกสลับโดยพระเจ้านะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ